นี่ชัวร์ครับเพื่อนๆครับผมจังเดยโยนันนี้ครับอยู่ในแบบของออนสตาร์กันเองนะเดี๋ยวในคลิปนี้ครับจะมารีวิวตัวละครตัวบ๊อบนะครับในอัปเดตของโปรเลฟกันดีกว่านะหรือว่าอัปเดตของเทเลอร์ชาร์ลอตเป็นมินิอัปเดตนะครับที่เพิ่งได้เข้ามาวันนี้เนาะเดี๋ยวตัวแรกเลยนะครับขออนุญาตรีวิวตัวละครของน้องเมกูบินก่อนเลยด้วยกันนี่ครับซึ่งน้องเป็นตัวละครที่เข้ามานานมากแล้วก็หลายปีแล้วเนาะนะครับน่าเกือบ2ปีได้และ2ปีถึง3ปีได้แล้วครับบัฟแล้วบัฟอีกบัฟแล้วบัฟอีกนะครับผมในตอนนี้นะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้บัฟอีกแล้วนั่นเองนะครับผมตลอดตัวของเมโกมินเองเนาะนะครับอยากรู้นะครับว่าดาเมจจะแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็จะไปถึงขนาดไหนครับสกิลกดอย่างเงี้ยครับมันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับสกิลนุกเนาะของเมโกมินเองครับน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะนะครับโอเคนะครับก่อนที่เข้าไปดูกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าไปรบกวนเกินไปอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมก็จะขอบคุณมากเลยครับเพื่อนๆถ้างั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับช่วยกันหน่อยละกันนะโอเคนะครับสำหรับเมโกมินเนี่ยใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 50,000 นะครับซึ่งไม่สามารถขายได้นั่นเองนะมีสกิลกดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับแต่ผมจะไม่กดนั่นเองนะมันคูลดาวน์ตั้ง300วิเลยนะครับวางได้แค่ตัวเดียวนะครับขายไม่ได้นะฮะเลเวล175เนี่ยดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ 586,000 นะครับ300วินะครับก็คือเป็นเวลาของคูลดาวน์วันนี้นะครับสกิลเนาะแล้วก็ระยะ80นั่นเองนะครับผมคือตัวน้องเนี่ยมันจะไม่สามารถโจมตีได้ถ้าจำไม่ผิดเนาะน่าจะโจมตีไม่ได้นะครับตัวน้องถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโจมตีไม่ได้จริงๆด้วยต้องกดสกิลอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมถึงโจมตีได้โอเคนะครับผมโอเคอัพขั้นแรกครับใช้เงินอยู่ที่ 75,000 ครับดาเมจจะเพิ่มเป็น6ล้านนะอัพขั้นที่2ครับ 150,000 ครับอัพขั้นที่3นะครับระยะเพิ่มเป็น100นะฮะแล้วก็ดาเมจ50ล้านเลยครับใช้อยู่ที่ 285,000 ครับขั้นที่4อยู่ที่ 6,700,000 ครับขั้นที่5อยู่ที่ 500,000 ครับขั้นที่6อยู่ที่1ล้านครับขั้นที่7อยู่ที่1ล้าน5ครับขั้นที่8อยู่ที่2ล้านครับขั้นที่9ก็ไม่มีแล้วนะครับอันนี้คือดาเมจทั้งหมดนะครับของเมโกมินตอนเลเวล175เองนะครับอยากรู้เนี่ยตอนบัฟนะครับเห็นบอกว่าไอ้สกิลของเมโกมินเนี่ยเหมือนจะเป็นการสร้างดาเมจครับตัวละครวันที่อยู่ในวงของเธอเนาะแล้วก็จะทำดาเมจดูครับเท่ากับตัวของไอ้นี่เลยไอ้เมโกมินเลยนั่นเองครับสมมติว่าเมโกมินเนี่ยดาเมจ500ล้านก็จะทำดาเมจของศัตรู500ล้านนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนละกันนะครับเซกมอนเนาะแบบเซกมอนออกมานะครับผมถ้างั้นนะครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวของเมโกมินเนี่ยเลเวล175ครับอยู่ที่288ล้านนะครับคูลดาวน์300วินะครับระยะ150นั่นเองนะครับระยะก็ค่อนข้างกว้างนะครับระยะกว้างมากนะสำหรับเมโกมินนะครับแล้วบัฟ 250% นะครับก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ยนะครับ 250% จะอยู่ที่ประมาณ 1B นะเพื่อนๆดาเมจ 1B พระเจ้าถ้าเกิดบัฟจริงๆเมโกมินน่าจะเป็นตัวละครที่ดาเมจมากๆที่แบบค่อนข้างอยู่ติดระดับดาเมจแรงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อยากรู้ 300% นะครับจะเท่าไหร่นะแล้ว 300% ครับก็อยู่ที่ประมาณ 1B กับอีก1.5B นั่นเองนะครับผมประมาณ 1.15B นะครับผมประมาณนี้เลยโหแรงมากนะครับถ้าแต่ว่ากดสกิลปุ๊บแล้วมอนออกมาประมาณนี้คือบอกเลยว่าฉ่ำนะเนี่ยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนเมโกมินนะครับใช้สกิลดีกว่านะครับว่าไอ้ดาเมจที่ทำตัวของเธอเนี่ยนะครับจะแรงแค่ไหนนะครับตอนเนี้ยมอนเลือดอยู่ที่ 1.94 นะครับผม 9B เนาะประมาณนี้ให้บัฟจูฮาบัสนะครับสูงสุดเนาะอยู่ที่ 1.15 นะครับแล้วกดสกิลไปปุ๊บดาเมจก็อยู่ประมาณ700กว่านะครับเพราะว่ามันทำตัวแบบว่าลดไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของ1 B นะครับเพราะว่าอันนี้มันเกือบ2 B เลยเนาะลดไปครับตามดาเมจของเมโกมินนะครับเพื่อนๆคิดว่าตัวละครของเมโกมินเนี่ยนะครับมันอัพแพงหรือเปล่านะอยากรู้แค่นั้นเลยนะครับแล้วเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครของเมโกมินเนี่ยคิดว่าโหดขึ้นหรือเปล่านะครับบัฟมาขนาดนี้แต่ผมก็คิดว่าก็ยังอัพแพงนะครับก็น่าจะอัพแพงอยู่พอสมควรเลยนะครับนี่เลยอัพน่าจะอัพรวมๆประมาณเท่าไหร่นะโอ้12ล้านเลยนะครับประมาณ12ล้านเนาะถ้าเกิดนับจริงๆนะครับอันนี้ไม่มั่นใจว่าเพิ่มราคาหรือเปล่านะครับก็ให้ดูกันนะครับสำหรับสกิลของเมโกมินเนี่ยมันจะทำดาเมจตามตัวละครเนาะยิ่งบัฟเยอะนะครับ 1.1B ก็จะทำดาเมจประมาณ 1B เท่ากับตัวละครเลยนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่รบกวนเพื่อนๆจนเกินไปนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมก็จะขอบคุณมากเลยครับผมแล้วก็มาเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมตายโยนละครับผม